สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยไปเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บผักลมแรงลมมันเริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักยายอยากกินแกงส้มอากาศหนาวๆเนาะทำอะไรไม่ได้เลยอินเทอร์เน็ตไม่มีเดี๋ยวไปเก็บผักนิดนึงยายจะแกงส้มใส่ไอ้นั่นด้วยใส่แตงกวาที่ยายดองมันจะได้เปรี้ยวๆหวานๆเนาะแป๊บนึงไปอะไรเดี๋ยวมาดูกันอากาศช่วงนี้โอ้โหนี่อันนี้ใหญ่นี่อันนี้ใหญ่นี่เก็บเอาตัวนี้ในข้างล่างนี่เก็บเอาที่มันบานๆอันนี้อันใหญ่ๆโอ้ไม่เก็บดีกว่าไม่เก็บดีกว่าไม่เก็บดีกว่ายายจะเอาอันบานๆนี่อันบานๆแบบนี้จะไปแกงส้มใส่อันนี้อากาศหนาวๆอย่างนี้เนาะเพื่อนๆอยากสดน้ำร้อนๆก็อย่างนี้แหละกินอย่างนี้แหละยายเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มายังไม่ได้ไปซื้อของเลยแฟนยายตั้งเดือนกว่าแฟนยายไปซื้อของทีเดียวเองเอานี่ไปใส่ด้วยนี่ผัดเค้กโอ้จมกระนวยแม่อ่านนี่เก็บไปกินนี่เดี๋ยวค่อยไปกินกับส้มตำเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้เอาไปแกงส้มกินคนเดียวนี่ป่ะเนี่ยนะคะยายจะใส่แตงดองแตงที่เราดองมะขามเปียกปลากระป๋องนี่ผักพริกแกงกันนี่ตำพริกธรรมดาผสมพริกป่นเอฟตำพริกธรรมดาผสมพริกแกงส้มนะผสมกันมันจะได้เผ็ดๆเนาะใส่กะปิไปหน่อยเดี๋ยวก่อนให้แฟนยายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแฟนยายขลมต้มกาแฟที่ยายเอามานี่มารอดูกันลงไปเสียงดันหน่อยนะคะเพื่อนๆมันชุนพริกแกงทีนี้ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะปรุงรสยายไม่ใส่มะขามเปียกไปเยอะนะคะพอแตงมันเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมเอาน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้แหละแกงส้มมีอะไรมากมายง่ายๆสไตล์ยายตะนะคะทีนี้ก็มารอชิมกันนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่มาเดี๋ยวมากินกันยายขอตักก่อนเด้อแกงส้มง่ายๆสไตล์ยายตานะคะนี่นะคะกินแค่นี้แหละยายเอาของที่เรามีในบ้านในสวนมาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงเอาเนาะนี่แล้วก็อันนี้ก็สตรอเบอรี่แช่แข็งสตรอเบอรี่สดนะคะแช่แข็งเอามากินมันก็รสชาติเหมือนสดๆนะแต่มันอยู่ที่เนื้อมันจะนิ่มเนาะเนื้อมันแช่แข็งอันนี้ก็แตงดองของเราเองมาเดี๋ยวมากินกันเพื่อนๆมาเพื่อนๆกินในครัวตั้งกล้องไม่ค่อยได้เลยไปช่างเถอะเนาะเพื่อนๆไม่ได้กินโชว์หรอกกินให้รู้ว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงช่วงนี้ไม่ได้ไปตลาดเดี๋ยวอีก2วันแฟนยายจะไปซื้อของไ
ปตลาดก็จะซื้อได้เพื่อนมีหมดทุกอย่างเพราะผักซื้อมาก็ซื้อมาได้แป๊บเดียวเราไม่ได้ไปตลอดเนาะอืมอร่อยมากกะหล่ำดาวเอามาต้มอร่อยตอนแรกยายว่าจะเอาไปเก็บมาต้มกินกับน้ำน้ำพริกปลาบอกสดน้ำร้อนๆดีกว่าอากาศหนาวๆเนาะส่วนยายกินอะไรรู้ไหมกินไปมั่วหุงข้าวผสมผลไม้โอ้ยยังอยู่หรือเปล่าแล้วหมดแล้วไปเอาให้ดูแป๊บนึงเพื่อสุขภาพมากเลยแฟนใหญ่หุงตั้งแต่เมื่อวาน ข้าวใส่ผลไม้ใส่แอปเปิ้ลผลไม้ตากแห้งนะของเราเองใส่แอปเปิ้ลใส่ลูกพรุนแล้วก็ใส่ลูกเกดมีอะไรอยู่ในบ้านใส่เข้าไปแล้วก็มาหุงใส่นมใส่น้ำตาลเนี่ยพอมันเย็นอย่างนี้แล้วแฟนยายก็จะตักมาแล้วก็เทนมใส่แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยฝรั่งเขาชอบกินใส่อะไรนะอบเชยเหรอนั่นน่ะโรยอบเชยไปนิดนึงนี่วันนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพกินแปลกๆมาๆกินต่ออร่อยมากเลยสดน้ำร้อนๆอร่อยเวลานอนแล้วตอนแรกว่าจะต้มไปจับแล้วพอดีกูจับที่เอามาเอาลงไปไว้ห้องใต้ดินหมดพอดีมันลงเรืออยู่ถุงหนึ่งข้างบนแตงก็อร่อยด้วยมันก็อบเปรี้ยวๆหวานๆอยู่แล้วนะแตงส้มอร่อยแตงกวาอบเชยผมที่แฟนใหญ่อร่อยที่อร่อยข้าวเมื่อกี้นะโอ้ยอร่อยเพื่อนนานๆกินทีกินแต่ส้มตำบ่อยๆเนาะนานๆกินแกงส้มกินข้าวเสร็จไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่
กันแค่นี้แหละอยากขอกินก่อนเด้อขอกินก่อนเด้อกินกินไม่ถ่ายคลิปมันจะแบบไม่ต้องคอยระวังอร่อยจริงๆผักมันสดๆด้วยอ่ะหวานบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะตาด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ